สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าครับที่เราได้มานมัสการด้วยกันในเช้าวันนี้ครับเราหันไปทักทายคนซ้ายมือขวามือหน่อยดีไหมฮะเจอกันไหมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เพิ่งมาเจอกันอีกลุกขึ้นดีไหมครับลุกขึ้นให้กระฉับกระเฉงหน่อยนะวันนี้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าลองหันไปดูคนซ้ายมือขวามืออีกนิดนะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมนมัสการพระเจ้าหรือยังชื่นชมยินดีนะครับสะบัดมือหน่อยครับสะบัดมือหน่อยมืออาจจะล็อกนิ้วอาจจะล็อกอยู่แล้วจะตบมือนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราเอาชิงเอาฉาบมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะฮะนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยเสรีภาพของเรานะครับที่เราเข้ามาที่นี่นะครับการนมัสการก็เป็นการที่ช่วยให้เราเองมีความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยดูเจเด่นเจด้าเจดอนไม่รู้เจอะไรดูนะฮะเท้าห้ามแตะพื้นจริงไหมครับวันเช้าวันนี้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับนะให้เราชื่นชมยินดีพระเจ้าด้วยกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับไปเราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะครับก็เช้านี้อยากให้เรานมัสการด้วยท่าทีด้วยชีวิตของเราที่คิดถึงความรักของพระเยซูนะครับเดือนนี้วันที่31มีนาคมก็จะเป็นวันอีสเตอร์นะครับแล้วก็ให้เราเฉลิมฉลองอีสเตอร์ด้วยกันตลอดเดือนนี้นะมีนาคมก็ให้เรามีชีวิตที่คิดถึงความรักของพระเยซูนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะว่าพระเยซูเป็นอะไรครับทางนั้นความจริงและเป็นชีวิตแล้วก็เป็นทางเดียวด้วยที่เราจะยึดไว้เพื่อนำเราไปสู่ความรอดด้วยกันเช้าวันนี้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันครับทางเดียวพระเยซูเนี่ยI'm not afraid to die.
งอยู่ทางทางเราเสมอจะอย่างไรสุริยไหนทรงคอยว่าคุณพระองค์ผ่านผูกในชีวิตข้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงไปพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจะวันวานวันนี้เหมือนเดิมรักนิรันดร์พระองค์อยู่ตลอดไปเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าให้เราอธิษฐานออกเสียงสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยกัน
โอ้พระเจ้าพระองค์เป็นผู้เดียวเป็นทางนั้นและเป็นความจริงที่เราจะมอบชีวิตให้กับพระองค์ยึดมั่นในพระองค์พระองค์ทรงเป็นความหวังใจทรงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่เราได้เข้ามาที่นี่เพราะเรารักพระองค์เราเทิดทูนพระองค์เรานมัสการพระองค์ด้วยสุดหัวใจของข้าพทั้งหลายเพราะความรักของพระองค์ที่มากมายที่มีต่อข้าพทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอสรรเสริญและมอบชีวิตให้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอที่ประชุมได้นั่งลงให้เราได้ใคร่ครวญถึงความรักของพระเจ้าได้คิดถึงความรักของพระเจ้าด้วยกันยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอเราร้องบอกถึงความรักของพระเจ้าด้วยกันครับบอกความรักของพระเจ้าบอกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคนด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาโอ้ให้เราร้องสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าหน้าของตายหรือ
สากคนบนโลกนี้ที่จะเหมือนและเปรียบพระองค์ไม่มีแม้สากคนบนโลกนี้ที่จะเป็นจังความรักพระองค์พระเจ้าเป็นการส่วนตัวสรรเสริญในความรักของพระเจ้าสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์สรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นล้วนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เราจะไม่ลืมพระคุณของพระองค์ที่เราจะแช่อยู่ในความรักของพระเจ้าที่เราจะอิ่มเอมอยู่ในความรักของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวในชีวิตของเราที่เป็นน้ำทิพย์แห่งชีวิตที่ชโลมหัวใจที่เหี่ยวแห้งหัวใจที่เหงื่อแห้งของเรานั้นจะเป็นหัวใจที่ชุ่มชื่นชื่นบานชื่นชมยินดีด้วยความรักของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราจะคิดถึงความรักของพระองค์คิดถึงการเขนของพระองค์คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราที่จะไม่ลืมการเขนของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพี่น้องที่จะนั่งลงเราจะร้องบทเพลงนี้และคิดถึงการเขนของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับของข้าทรงเป็น
เกสเซเมเนอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานอย่าให้ข้าลืมความทรมานโปรดนำไปถึงกาเขนขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้ที่เราได้เห็นความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผ่านกาเขนนั้นเราได้เห็นพระองค์ที่ทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากความบาปความตายและได้กลับคืนสู่อ้อมพระหัตถ์อ้อมกอดของพระองค์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผม